ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งเมื่อปี2543ภายใต้ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดการวิจัยการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่ปี2545ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี2548ปัจจุบันศูนย์โรคหัวใจมีบุคลากรสาขาต่างๆได้แก่อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกกุมารแพทย์โรคหัวใจนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอาทิวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและทรวงอกรังสีวินิจฉัยแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดเภสัชกรสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดนักกายภาพผู้ป่วยโรคหัวใจมีภารกิจหลัก4ด้านได้แก่1บริการทางการแพทย์2การเรียนการสอน3บริการด้านวิชาการ4การวิจัยภารกิจด้านงานบริการทางการแพทย์ได้แก่งานบริการเฉพาะทางให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรได้แก่การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงด้วยภาพ3มิติโดยการตรวจผ่านผนังทรวงอกและผ่านหลอดอาหารการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายการตรวจบันทึกไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัวการตรวจด้วยเตียงปรับระดับการตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยสายสวนการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกายการจี้ไฟฟ้าหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่และเด็กการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจงานบริการตรวจผู้ป่วยนอกคลินิกโรคหัวใจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกคลินิกโรคหัวใจเด็กคลินิกเรื่องกระตุ้นหัวใจคลินิกหัวใจล้มเหลวคลินิกวาฟารินคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดงานบริการรักษาผู้ป่วยในมีหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจได้แก่หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกหอผู้ป่วยโรคหัวใจหน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดภารกิจด้านการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิกทั้งออนไซต์ออนไลน์และลงมือปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิดพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ทั่วไปร่วมเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสาขาเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอกนิสิตเภสัชศาสตร์และนิสิตพยาบาลภารกิจด้านบริการวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆและชุมชนมีการจัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับร่วมออกหน่วยตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์โรคหัวใจภารกิจด้านงานวิจัยสร้างสรรค์และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาศูนย์โรคหัวใจยกระดับมาตรฐานบริการวินิจฉัยตรวจรักษาฟื้นฟูส่งเสริมป้องกันด้านโรคหัวใจในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างครบวงจรเติมเต็มศักยภาพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสู่โรงพยาบาลมาตรฐานสากลเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี